ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับพบกับรายการข่าวยามเช้าอีกแล้ววันนี้วันพุธที่16ตุลาคม2567ขึ้น14ค่ำเดือน11ปีมะโรงนะครับดำเนินรายการโดยผมบุญมาสีมาศและคุณดิฉันจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะครับสวัสดีครับคุณจันทิมาครับสวัสดีคุณบุญมาค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รับฟังผ่านรายการวิทยุทุกท่านนะคะคแล้วก็เพจ Facebook ข่าวยามเช้าวันนี้ด้วยค่ะครับสำหรับเรื่องของความถี่ที่ออกอากาศแน่นอนที่สุด 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 2ความถี่819แล้วก็891กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคแล้วก็หอกระจายข่าว Facebook อย่างที่คุณจันทิมาได้แจ้งไปนอกจากนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้คือคุณสายชนนีสังค่ะแล้วก็ทีม Facebook Live ก็คุณากรซิมพิทักษ์นะครับทาง Facebook ก็ทักทาย Facebook กันเข้ามาได้นะคะนนรับชมแล้วกันครับตอนนี้ยอด Facebook Live ก็เริ่มเข้ามารับชมกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยทักทายเดี๋ยวเราค่อยทักทายกันนะครับค่ะวันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องติดตามที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนแน่นอนเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารอยู่แล้วมีมติเรื่องอะไรเราจะขมวดเอาเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนที่ควรจะรับรู้รับทราบเป็นสิทธิของท่านเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงมากล่าวมาว่ากันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของคณะรัฐมนตรีก็มีเรื่องที่สำคัญยิ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับของประเทศไทยย้อนกลับไปนู่นเลยตั้งแต่สุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์มานี่เลยจนปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของเรือพระราชพิธีนี่นะครับเรือต่างๆที่จะมีการเฮเรือนะครับขบวน เรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะคะได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมารอชมการฝึกซ้อมเสมือนจริงค่ะเนื่องในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเนืองแน่นเลยซึ่งกองทัพเรือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริงเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ค่ะโดยได้อัญเชิญเรือพระที่นั่ง4ลำและเรือพระราชพิธีรวม52ลำพร้อมกำลังฝีพายจำนวน 2,399 นายแต่งกายด้วยชุดพระราชพิธีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนเรือออกจากท่าวาสุกรีในเวลา 15:23 น.ซึ่งหัวขบวนตั้งรออยู่ที่บริเวณสะพานพระราม8บริเวณสวนสติชัยปราการก็มีการจัดพื้นที่ให้คนมาชมถึง 1,500 ที่นั่งค่ะแล้วก็ขบวนเรือก็ได้เคลื่อนมุ่งหน้าสู่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารแล้วก็ได้มีการซักซ้อมการประกอบพิธีจริงเช่นเดียวกับวันที่27ตุลาคมครับเพื่อให้การพระราชพิธีเป็นไปด้วยความราบรื่นสมพระเกียรติทุกขั้นตอนค่ะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะมีการซ้อมย่อยกันมาก่อนแล้วล่ะตั้งแต่1สิงหาคมมาเลยจนถึงนู่นเลย10ตุลาคมเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่10ครั้งสุดท้ายซ้อมย่อยครั้งแรก1สิงหาคมและซ้อมใหญ่ครั้งแรกก็คือเมื่อวานนี้15ตุลาคมเดี๋ยวจะมีการซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งครั้งที่2 22ตุลาคมนะครับโดย
ประชาชนที่สนใจก็ไปร่วมชมกันได้นะครับซึ่งการฝึกซ้อมเสมือนจริงของขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคในวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะเริ่มในเวลา15นาฬิกาเฉกเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจอยากไปรับชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีนะครับก็สามารถรับชมได้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นู่นเลยสะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาก็จะปิดการสัญจรทางน้ำในห่วงเวลาที่มีการซ้อมใหญ่การเคลื่อนย้ายเรือและช่วงระหว่างที่มีการฝึกซ้อมโดยกำหนดการต่างๆนั้นจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะยังไงผู้ที่ต้องสัญจรอาศัยเรือเดินเรืออะไรต่างๆเรือเจ้าพระยาเรือนู่นเรือนี่เรือนั่นน่ะนะฮะริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องติดตามเรื่องการประกาศเหล่านี้ให้ดีจะได้เลี่ยงการเดินทางได้ถูกนะฮะประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำนี่ก็ต้องติดตามข่าวเหล่านี้ในวันเวลาต่างๆซึ่งถือกันว่าพิธีเหล่านี้เนี่ยครับเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยนะครับเป็นความงดงามของเรือพระราชพิธีที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้ชาวต่างชาติมาเห็นนี่ก็โอ้โหเขาเรียกว่าไม่มีที่ไหนที่จะงดงามนะครับแล้วก็แต่ว่าการที่เรือพระราชพิธีต่างๆเนี่ยต้องบอกนะในสมัยโบราณกาลมานี่ประเทศในต่างประเทศเขาก็มีประเทศอังกฤษประเทศไหนเขาก็มีเรือแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เอามาโชว์หรือจัดแสดงเรือต่างๆนี่แทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นละเหลือหนึ่งเดียวในโลกที่ประเทศไทยที่ยังมีการดำรงคงไว้ซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีที่ยังให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางด้านกรุงเทพมหานครนางวรรธนีวัฒนาปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมการฝึกซ้อมเสมือนจริงครั้งแรกทั้ง19จุดที่กทม.เขารับผิดชอบเช่นกันภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในวันนี้ค่ะกทม.ก็จะมีจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่ทำความสะอาดพื้นที่ทาสีปรับภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่ต่างๆมีการกำจัดผักตบชวาไม่ให้กีดขวางเส้นทางขบวนเรือพระราชพิธีกำหนดแล้วเสร็จก่อนการฝึกซ้อมใหญ่ในวันอังคารที่22ตุลาคมค่ะรวมถึงจะมีการตกแต่ง10สวนสวยริมแม่น้ำเจ้าพระยาประดับตกแต่งดอกไม้พื้นที่รับเสด็จริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนถึงวันพระราชพิธีด้วยและยังได้มีการจัดเตรียมเก้าอี้สำรองเตรียมเต็นท์รองรับกรณีฝนตกหนักหรือกรณีน้ำขึ้นสูงล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่และได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครและกรมอนามัยไว้ด้วยรวมทั้งประสานผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยาในการเข้าใช้ห้องสุขาการจัดระบบการจราจรทั้งหมดให้คล่องตัวเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถพยาบาลสามารถออกจากพื้นที่ได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะครับแล้วเรื่องของการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เนี่ยใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำนะครับจัดขบวนเป็น5ริ้ว3สายความยาว1,200 เมตรหรือถ้าเรียกกันกลมๆ ก็คือ1กิโลเมตรนะครับกับอีก200เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้นในครั้งนี้ 2,200 นายขบวนตั้งต้นออกจากท่าวาสุกรีหรือท่าเรือวัดราชาธิวาสนั่นแหละครับผ่านสะพานพระราม8สะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็มุ่งหน้าไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมระยะทางทั้งสิ้น4กิโลเมตรกับอีก200เมตรครับนี่คือคร่าวๆข้อมูลก่อนในเบื้องต้นนะครับส่วนที่จังหวัดสุโขทัยเองเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันก็มีเช่นเดียวกันนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเมื่อวานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกปุรณิตบุญยมานพประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยพันเอกอดิศักดิ์ไทยฤทธิ์นะครับพันเอกอดิศักดิ์ไทยฤทธิ์
ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ9เป็นผู้เชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จังหวัดสุโขทัยณวัดใหม่คลองหอมตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดยพระเทพวชิรเวทีเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนธาตุราชวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมประกาศรัตนปริตนะครับเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งตามแนวทางธรรมนาวาวังสำหรับหนังสือธรรมนาวาวังก็คือหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทานที่รวบรวมกระบวนการและวิธีการในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนผ่านหลักสัจศาสตร์ศาสตร์แห่งความจริงอันประเสริฐเรียกว่าอริยสัจ4นั่นแหละที่เรารู้กันนะครับประกอบไปด้วยหนังสือ4เล่มนะธรรมนาวาวัง1หลักการชาวพุทธเล่มที่1เล่มที่2อริยสัจภาวนาเล่มที่3หลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์และเล่มที่4แนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังซึ่งก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายลึกซึ้งสามารถใช้แก้ไขปัญหาตั้งแต่ชีวิตประจำวันจนถึงดับภพดับชาติเข้าสู่มรรคผลนิพพานกันเลยทีเดียวเรียบเรียงเป็นกระบวนการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำให้มันเข้าใจง่ายพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบเนื้อหาอ่านได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเพราะเป็นคู่มือเผชิญความจริงในชีวิตของมนุษย์อย่างที่ว่าแหละยุคปัจจุบันนี้การแข่งขันต่อสู้มันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนมนุษย์ก็ต้องมีแนวทางอะไรบางอย่างเพื่อเป็นหลักยึดไม่ให้จิตมันฟุ้งมันเฟ้อนะครับอ่ะไปจังหวัดต่อไปค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังอัญเชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรเครื่องสักการะและทัยธรรมพระราชทานถวายแด่พระราชวัชรธรรมโสภณหรือหลวงพ่อศิลาสิริจันโทนะคะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีณวัดพระธาตุหมื่นหินตำบลกุดปลาค้าวอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นค่ะครับเรื่องของที่ต้องติดตามเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วมีการแถลงกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงนิดๆเลยนะใช่ค่ะเที่ยงนิดๆเลยนะมีการแถลงกันที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่จะเอามาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนี่นะครับเรื่องแรกเลยนี่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยเรื่องของภาษีนะแน่นอนที่สุดเกิดมาเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องจ่ายภาษีกันทุกคนและเป็นประชาชนคนไทยนี่เป็นหน้าที่เลยคณะรัฐมนตรีก็จัดแพ็กเกจชุดใหญ่ออกมาตรการช่วยประชาชนผู้ประกอบการลดภาษีปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยเมื่อวานนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็สั่งการต่อที่ประชุมครม.โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กว่า50จังหวัดซึ่งมีการอนุมัติเงินฟื้นฟูปัญหาต่างๆให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนไปแล้วซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้วในรายการข่าวยามเช้าเช่นเดียวกันโดยภาครัฐบาลเองก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับฟื้นฟูชีวิตและฟื้นรายได้จำนวนครัวเรือนละ 10,000 บาทนะครับและซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจเหล่านี้รวมไปถึงการยกเว้นค่าไฟฟ้าและก็น้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบว่ามีอยู่กี่ครัวเรือนตอนนี้อยู่ในช่วงของการสำรวจตรวจสอบรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังมีมาตรการด้านภาษีเพื่อลดค่าใช้จ่ายตลอดจนสินเชื่อค่ะเพื่อฟื้นฟูที่พักอาศัยและธุรกิจต่างๆก็คือข้อ1ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเท่ากับจำนวนเงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาลข้อ2ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ได้รับการช่วยเหลือนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังจัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนนะคะตามวงเงินที่ได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ 50,000 ล้านบาทและผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3.5% ต่อปีในระยะเวลา2ปี
ดยจะมีวงเงินประมาณ40ล้านบาทให้รายละเอียดก็สามารถสอบถามได้จากธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ ทั้งธนาคารรัฐธนาคารพาณิชย์16แห่งที่ร่วมโครงการค่ะครับแล้วนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับยังมีโครงการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เนี่ยที่เป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยวงเงินต่อรายเนี่ย 10,000 บาทถึง 2 ล้านบาทค่าธรรมเนียมก็ 1.25% ต่อปีระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน10ปีโดยธนาคารออมสินเนี่ยยังมีการช่วยเหลือลูกหนี้เดิมโดยจะมีการพักชำระหนี้เงินต้นโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันสำหรับสินเชื่อวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทส่วนผู้ที่ถือบัตรเครดิตก็จะมีการปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำเป็น 3% ใน3รอบบัญชีซึ่งที่ผ่านมานั้นจะต้องชำระมากกว่า 3% หรือว่าชำระเต็มนั่นเองขณะที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยนะฮะเรื่องของการเกษตรก็เสียหายไปเหมือนกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เขาก็มีออกมาเหมือนกันมาตรการที่จะดูแลลูกหนี้ที่มีสถานะปกติหรือค้างชำระไม่เกิน3เดือนนะต้องย้ำนะลูกหนี้ที่มีสถานะปกติหรือค้างชำระไม่เกิน3เดือนจะมีการใครก็ตามขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้สูงสุดเนี่ยเขาให้เลยถ้าจะขอถึง20ปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ถึง20ปีโดยมีระยะปลอดเงินต้นไม่เกิน3ปีและยกเว้นดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวนด้วยครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังไม่หมดเท่านี้ยังมีมาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับโครงการเสริมสภาพคล่องและการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีโดย6เดือนแรกกระทรวงการคลังจะไม่เก็บอัตราไม่เก็บดอกเบี้ยนะคะหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีส่วนมาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการลงทุนการซ่อมแซมบ้านรวมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆวงเงินต่อรายไม่เกิน 500,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 2% ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน15ปีส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามและก็อีกหลายธนาคารก็จะมีการออกมาตรการช่วยเหลืออีกด้วยค่ะครับก็ถือว่ามาตรการเหล่านี้นะครับมาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะต้องนำกลับมาเข้ามายังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือนะฮะมาตรการที่อยู่ระหว่างพิจารณานะอีกอย่างนึงและจะต้องนำกลับเข้ามายังที่ประชุมครม.อีกก็คือการออกระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นมาตรการลดหย่อนภาษีโดยจะมีการกำหนดให้รายจ่ายค่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือการก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการของกระทรวงการคลังเดี๋ยวจะต้องมีการนำกลับเข้าไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไปอีกนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้นะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบทบทวนเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะขยายเวลาเปิดลงทะเบียนใหม่เป็นรอบละ2ปีจะเริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้า2568นะคะซึ่งรัฐบาลจะเอาข้อมูลคนลงทะเบียนทั้งหมดมาร่อนตะแกรงใหม่อีกครั้งเพื่อให้เห็นว่าใครอยู่ในกรอบที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ส่วนการปรับเงื่อนไขรายละเอียดของผู้มีรายได้น้อยที่จะเข้าร่วมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะปรับปรุงอย่างไรทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือกันอีกครั้งแต่เบื้องต้นยังยึดกรอบเดิมเอาไว้ก่อนโดยจะมีการพิจารณาเกณฑ์ของรายได้ด้วยซึ่งในกระบวนการอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นรัฐบาลจะพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือสวัสดิการไปแล้วหลายมิติก็จะต้องนำข้อมูลในทุกมิติมารวมกันแล้วก็มาพิจารณากันอย่างรอบด้านทั้งของผู้มีรายได้น้อยและผู้พิการอีกด้วยค่ะครับอ่ะไปกันที่เรื่องของสถานการณ์อากาศกันบ้างนะครับเรื่องสำคัญเราก็ได้นำเสนอไปแล้ว
เรื่องอากาศนี่ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรชาวประมงนี่เขาต้องฟังนะจากข่าวของวิทยุแห่งประเทศไทยที่ออกอากาศกันเป็นประจำทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบค่ำด้วยในเรื่องของความสูงของคลื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีผลต่อการออกเรือของเขามาดูโดยทั่วไปกันก่อนมีข้อเตือนก่อนณวันนี้เลยอากาศวันนี้เลยระหว่าง6นาฬิกาถึงวันนี้6นาฬิกาวันพรุ่งนี้6นาฬิกาวันนี้ในรอบ24ชั่วโมงนะข้อควรระวังก่อนเลยที่เขาเตือนเลยเป็นตัวแดงๆเลยว่าให้ประชาชนประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนั่นก็คือตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปทางหนาวแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องสุขภาพไว้ให้ดีแล้วประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่ลงไปทางภาคใต้แล้วตอนนี้นะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรืออันนี้สำคัญเพราะว่าใต้เนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมกำลังย่างกรายเข้ามาแล้วชาวเรือต่างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองดูโดยภาพรวมภาคเหนือฝน 30% ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสาน 20% ลดลงแล้วภาคกลางก็ 40% จากวันก่อนหน้านี้ 60% อยู่แต่ภาคตะวันออกลงมากทม.ปริมณฑลนี่ยัง 60% อยู่ภาคใต้นี่ 60% ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรนะฮะตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองอันนี้น่ากลัวทีเดียวนะฟื้นคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะเรือเล็กเรือประมงพื้นบ้านนี่อย่าได้เข้าใกล้นะที่ตรงไหนมีฝนนะครับในทะเลแล้วก็ฝั่งอันดามันคลื่นสูง1เมตรตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองในทะเลเนี่ยอย่าเข้าใกล้เหมือนกันโดยเฉพาะเรือเล็กเนี่ยนะฮะเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยเพราะคลื่นมันจะสูงมากกว่า2เมตรทั้ง2ฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยและอันดามันครับอันนี้เตือนกันครับนอกจากนี้ศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ออกประกาศแจ้งเตือนไว้เมื่อวานนี้เช่นกันนะคะพื้นที่ที่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นก็คือ 16-18 ตุลาคมทางภาคใต้ก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนพื้นที่น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังภาคเหนือก็ให้ระวังที่จังหวัดลำพูนสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรส่วนภาคกลางคือสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและนครปฐมค่ะก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะครับสถานการณ์ของภาคใต้อากาศตอนนี้ก็ต้องจับตาเรื่องฝนและอย่างที่บอกแล้วฝนก็ 60% ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงปลายเลยพฤศจิกานี่ตุลาแล้วเดี๋ยวพฤศจิกาธันวาคมฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะภาคใต้นี่ต้องระมัดระวังเตรียมตัวกันให้ดีโดยเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยจากที่ฝนมันตกสะสมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนี่นะครับมันทำให้เกิดอะไรครับเกิดเหตุดินสไลด์อีกแล้วถนนเลียบแนวชายแดนไทยมาเลเซียเมื่อวานนี้เกิดอีกแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนะเรียกว่าขาดแล้วก็สุดพังเสียหายด้วยเป็นเส้นทางไปโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและก็ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านจาระปูงะซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองเบตงและก็เทศบาลตำบลทานน้ำทิพย์ครับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงยะรมได้เร่งตรวจสอบและก็พบว่าทางหลวงหมายเลข4244ตอนเบตงไปซาโฮที่กิโลเมตรที่4+800ได้เกิดดินเนี่ยดินคันทางเนี่ยมันสไลด์เป็นระยะทาง60เมตรถนนขาดสุดพังเสียหายครับเป็นระยะทาง90เมตรรถก็ไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งด้านล่างนั้นเนี่ยเป็นสวนยางของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายจากดินที่สไลด์ลงมาเกือบ2ไร่โอ้นึกดูดิว่าเยอะขนาดไหนนะกว้างมากค่ะกว้างมากครับต้นยางพาราหักโค่นล้มเสียหายเสาไฟฟ้าริมถนนโน้มเอียงจากเหตุพื้นดินเนี่ยมันซุดลงมาอีกด้วยนะครับเบื้องต้นนี่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงยะรมได้นำป้ายเตือนแล้วก็แบเรียร์นี่ไปติดตั้งไว้แล้วปิดเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนหลังจากนี้เนี่ยทางวิศวกรโยธาของแขวงทางหลวงยะลาเนี่ยนะครับก็จะไปตรวจสอบเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่สัญจรเส้นทางอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเบตงซาโฮ
นะฮะแถวนั้นเนี่ยนะครับอย่าตอนนี้ให้หาทางเลี่ยงนะครับหาทางเลี่ยงไปก็แล้วกันผมว่าคนในพื้นที่คงจะทราบกันหมดแล้วตอนนี้นะครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดยะลานะคะณขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน1อำเภอก็คืออำเภอเบตงครอบคลุม3ตำบล4หมู่บ้านผู้ได้รับผลกระทบ1ครัวเรือนนะคะบ้านเรือนได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า2ต้นดินสไลด์4จุดแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝนได้หยุดตกในพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของราชการกันต่อไปค่ะครับภาคใต้นี่ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าน้ำมันเริ่มจะฝนอะไรต่างๆลงไปใต้แล้วนะครับพัทลุงเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยในพื้นที่นะที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยเขามีการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยพื้นที่ที่นี่เนี่ยปลายปีนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักอย่างที่บอกปริมาณน้ำเนี่ยมากกว่าทุกปีนะนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงซึ่งภาคใต้เองไม่ใช่เฉพาะพัทลุงเวลามีฝนมากเนี่ยมันก็ไปทั้งภาคนั่นแหละฮะ3 4 5จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสกระบี่พังงาภูเก็ตแถวนั้นเนี่ยนะครับจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวระวังกันทุกจังหวัดทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่เนี่ยฮะข่าวนี้แหละที่พัทลุงเนี่ยนะครับเขามีการลงพื้นที่ตำบลชะม่วงอำเภอควนขนุนและก็ตำบลเขาย่าอำเภอศรีบรรพตนะครับประชุมเพื่อวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมซึ่งเมื่อถึงช่วงฤดูมวลน้ำไหลจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยลงสู่อ่างเก็บน้ำฝ่ายท่าแนะเนี่ยนะครับฝ่ายท่าแนะเนี่ยนะครับโดยจะปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อให้การผันน้ำระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เร็วเอาให้เร็วที่สุดอะช่วงนี้ระบายน้ำลงเสร็แต่ว่าภาคใต้เนี่ยมันจะมีลักษณะภูมิประเทศอย่างนี้ครับที่ถ้าท่วมแล้วอาจจะท่วมไม่นานเหมือนภาคอื่นเพราะอะไรครับสองฝั่งของภาคใต้มันมีทะเลไงใกล้ทะเลใช่ทั้งฝั่งอันดามันระบายได้เร็วทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับท่วมก็ท่วมไม่นานถ้าท่วมปั๊บนี่มันจะระบายลงทะเลได้อย่างรวดเร็วนะครับภาคใต้มีทางออกทะเลเยอะนะครับนะฮะและแต่ว่าการผันน้ำระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็ต้องทำให้เร็วที่สุดและเพื่อลดปัญหาอุทกภัยให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมที่มันซ้ำซากบริเวณ4แยกโพทองถนนสายเอเชียช่วงขาขึ้นกทมบริเวณถนนช่วง4แยกโพทองไปทางเข้าอำเภอศรีบรรพตและก็จากบริเวณ4แยกโพทองไปทางเข้าอำเภอควนขนุนซึ่งบริเวณเหล่านี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมเรียกว่าซ้ำซากอันนี้เป็นตัวอย่างแค่พัทลุงนะแล้วจังหวัดอื่นๆในภาคใต้เนี่ยทั้ง13 14จังหวัดเนี่ยก็จะมีเป็นที่รู้กันอยู่นะฮะผู้ที่บริหารบ้านเมืองอยู่ที่นั่นคือพ่อเมืองต่างๆจังหวัดต่างๆผู้ว่าจังหวัดต่างๆเขารู้อยู่แล้วแหละนะฮะว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดปภจังหวัดรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนมันซ้ำซากเขาก็จะพยายามไปดูแลแก้ปัญหาเฉกเช่นเดียวกับจังหวัดพัทลุงแบบนี้แหละครับค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดพัทลุงที่ดูแลอ่างเก็บน้ำฝายท่าแนะก็จะเข้มงวดการเปิดปิดประตูระบายน้ำลงสู่ลำคลองท่าแนะโดยจะมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายน้ำล่วงหน้าค่ะอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงพร้อมกับให้ผันน้ำออกทางเหมืองส่งน้ำทั้ง2ด้านบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดลงไปสู่พื้นที่รองรับน้ำที่เตรียมไว้เพื่อจะได้ลดระดับความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตลอดแนว2ฝั่งคลองและจะให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลพื้นที่บริเวณลำคลองท่าแนะด้วยค่ะจนถึงปากน้ำลงสู่ทะเลสาบเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งหมดด้วยเช่นกันค่ะเรื่องของน้ำและก็อุทกภัยว่ากันให้จบในเบรกนี้กันเลยทีเดียวทางใต้ก็เราก็เตือนกันไปแล้วหลายจังหวัดฝนมันเพิ่มมากขึ้นตรงไหนที่ซ่วมท่วมซ้ำซากก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอปพรอะไรอาสาสมัครต่างๆผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ก็เตรียมป้องกันขยันขันแข็งดูแลกันเต็มที่อยู่แล้วแต่ทางภาคเหนือภาคอีสานที่ท่วมกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนเทลงมาทางใต้ของประเทศไทยแล้วเขามีการฟื้นฟูน้ำท่วมล่าสุดนี่ก็มีการฟื้นฟูอย่างกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาสั่งการกรมทางหลวงเลยนะให้เร่งทำทันทีเพราะตอนนี้ฝนแน่นอน 10% 20% แล้วนะฮะ 30% 20% แล้วนะครับตอนนี้ทำได้แล้วซ่อมแซมถนนนี่สะดวกโยทินแล้วเรียกว่าอย่างนั้นสั่งการกรมทางหลวงเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมถนนจังหวัดเชียงรายทุกจุดเลยที่เกิดปัญหาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาเพื่อเคลียร์ดินสไลด์บนทางหลวงด้วยอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายไปจนถึงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่เกิดจากเหตุอุทกภัยและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมทางหลวงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลเข้าลงพื้นที่ดำเนินการ
ทางหลวงหมายเลข1150มีขนาด2ช่องจราจรเชื่อมการเดินทางจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายไปอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับซึ่งที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ไงตอนอุทกภัยที่ผ่านมาแล้วปิดถนนด้วยจำนวน32แห่งระยะทางรวม10กิโลเมตรระหว่างกิโลเมตรที่55ถึง65แล้วปัจจุบันเนี่ยกรมทางหลวงก็ได้เร่งเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการเปิดการจราจร2ช่องจราจรไปกลับให้แก่ประชาชนแล้วก็ได้ดำเนินการปรับปรุงด้านทัศนวิสัยให้มีความเรียบร้อยตลอดเส้นทางเอ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะตรงไหนปิดกั้นอย่างไร2ช่องจราจรเดินทางสะดวกแค่ไหนหรือไม่ควรจะเลี่ยงหรือไม่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนทางหลวงโทร1586นี่โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเผื่อใครเดินทางไปเที่ยวเพราะว่าคนจะขึ้นเหนือแล้วไปเที่ยวไปตั้งเต็นท์ไปกางเต็นท์รับลมหนาวจะได้รู้ว่าเส้นทางไหนควรจะเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้รู้สึกแบบขัดใจเวลาเดินทางก็สอบถามได้1586ครับค่ะก็เป็นการวางแผนก่อนการเดินทางนะคะนอกจากนั้นการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือช่วงเกือบ1เดือนที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการขณะนี้ภาพรวมประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้าบ้านสามารถใช้น้ำประปาไฟฟ้าได้แล้วบ้านท่านใดที่เสียหายทั้งหลังกรมราชทัณฑ์ก็ได้สร้างบ้านน็อกดาวน์ให้จะเหลือที่อำเภอแม่สายค่ะที่ต้องใช้เวลากู้คืนพื้นที่โดยเฉพาะการดูดดินโคลนในท่อระบายน้ำดินโคลนผมว่าหลายวันแล้วนะคุณจันทิมาตอนนี้มันเป็นดินแข็งแล้วนะโอ้โหลำบากเลยก็ต้องดูดนอกจากดูดจากในบ้านอาคารบ้านเรือนที่มีดินเข้าไปแล้วท่อระบายน้ำก็ต้องเคลียร์เช่นกันนะคะก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็จะเร่งกำจัดขยะที่ตกค้างด้วยภาพรวมนั้นคาดว่าจะฟื้นฟูแล้วเสร็จภายในวันที่21ตุลาคมตามแผนควิกวินและบางจุดจะเป็นไปตามกรอบที่วางไว้อาจจะเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดลำพูนบางแห่งก็ยังมีน้ำท่วมขังก็ได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกแนวโน้มระดับน้ำก็ลดลงต่อเนื่องแล้วก็ทางสปช.ก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนภาคใต้อย่างใกล้ชิดเช่นกันเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะเอาปิดท้ายเบรกนี้กันอีกเรื่องนึงการฟื้นฟูน้ำท่วมกันที่ผ่านมาสำหรับในเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรัฐบาลก็ได้ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นอัตราเดียวครัวเรือนละ 9,000 บาทนี่มาย้ำกันอีกครั้งนึงนะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยที่ภาคเหนือและภาคอีสานต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะฮะและมีค่าใช้จ่ายในการล้างดินโคลนบ้านน้ำท่วมหลังละ 10,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ17กันยายนที่ผ่านมาและวันที่8ตุลาคมมีประชาชนยื่นคำร้องในระบบ57จังหวัด 2,330 ครัวเรือนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว7ครั้งในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยแล้วล่าสุดธนาคารออมสินเนี่ยโอนเงินสำเร็จผ่านพร้อมเพย์แล้ว6ครั้งให้ 17,352 ครัวเรือนจำนวนเงินกว่า 86,888,000 บาทครับนี่ข้อมูลณ13ตุลาคมล่าสุดนะแล้วการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนและตอนนี้คือเร่งความช่วยเหลือเพราะว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านมันรอไม่ได้ต้องเร่งเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยให้ได้รับเงินช่วยเหลือเร็วที่สุดครับหากประชาชนติดขัดปัญหาขั้นตอนใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเน้นย้ำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนกว่าว่าอยู่ในการสำรวจของเทศบาลหรือไม่เพื่อป้องกันรายชื่อตกหล่นท่านต้องดูเขาเรียกว่าอะไรต้องรู้ตัวเองด้วยว่าท่านอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติอะไรอย่างนั้นหรือไม่ก็ไปสำรวจให้เรารายชื่อไม่ตกหล่นนะในการช่วยเหลือก็ไปสำรวจนะฮะถ้าเป็นอำเภอหรือหมู่บ้านนั้นประกาศเขตภัยพิบัติตามกระทรวงมหาดไทยว่าไปแล้วคุณต้องไปสำรวจว่าชื่อคุณตกหล่นไหมถ้าไม่ตกหล่นก็อ่ะว่ากันไปนะครับถ้าได้รับเหตุด่วนนะเจอเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1567สายด่วน1567นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับทั้งเรื่องอุทกภัยทั้งฟื้นฟูน้ำท่วมฟังครบจบที่เดียวข่าวยามเช้าพักสักครู่กลับมาในช่วงหน้าครับค่ะ
ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมสายบุญยุค New Normal ใช่คุณหรือเปล่าสัตว์โลกน่ารักที่น่าสงสารสร้างวัดสร้างโบสถ์เธอว่าบุญหนักทำบุญทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลโอนโอนเลยเป็นสายบุญหรือคุณเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันแน่กลโกงอันแยบยลทำให้คนใจบุญตกเป็นเหยื่อทั้งในกรณีสร้างเพจปลอมขึ้นมาหลอกกรณีที่นำโครงการบริจาคจริงมาโพสต์แต่ลักไก่ใส่บัญชีตนเองกรณีนำภาพบุคคลมาแอบอ้างเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนสายบุญโอนไวรู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา43นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวยามเช้าคุณจันทิมาวันนี้ผู้ชมผู้ฟังก็ได้ทักทายกันมาทางเพจข่าวยามเช้ามากมายล่าสุดเนี่ยคุณวันดีประดิษฐ์บอกว่าสวัสดีมีสุขยามเช้าค่ะนะครับแล้วก็28องศาเช้านี้ที่เกาะเมืองนะฮะเมื่อวานตอนค่ำฝนตกค่ะตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสบอกด้วยนะจังหวัดอะไรจะได้รู้อยุธยาอยุธยาอยุธยาคุณอักษรสวรรค์แก้วบัวพันจากกาฬสินธุ์อากาศเริ่มเย็นตอนเช้าบ่ายมาร้อนต้องรักษาร่างกายให้อยู่ในที่ปกติแล้วก็มีแบบข้อความเมื่อกี้หายไปแล้วเขามีแนะนำด้วยนะช่วงอากาศเย็นต้องทานอาหารแบบไหนอย่างนี้นะคะนี่จากจังหวัดยะลาที่เราได้เสนอเรื่องราวต่างๆไปเมื่อสักครู่นี้คุณมารอเซนะฮะได้บอกว่ากาตอดิระอำเภอรามันจังหวัดยะลาเสียงชัดเจนนะติดตามทุกเช้าโอ้ยขอบคุณมากครับคุณสุโขพันงามนะคะสวัสดีทั้งสองท่านรับฟังที่อำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีภาพเสียงชัดเจนดีมากครับขอบคุณนะคะคุณวันชัยวงกระสันคุณสุเมธเรืองอยู่อีกหลายๆท่านถ้าไม่ได้ทักทายกันก็ขออภัยไว้ด้วยมารับชมกันเยอะแยะทีเดียวนะคะแล้วก็รับฟังทางวิทยุด้วยนะคะครับตอนนี้เราไปทักทายต่างจังหวัดกันมาหลายท่านและบางท่านก็มาจากจังหวัดนู่นปลายด้ามขวานยะลาก็มานะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราไปภูมิภาคกันเลยนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องงานต่างๆก็จัดกันเรียกได้ว่าในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของออกพรรษาวันพรุ่งนี้17แล้วเดี๋ยวก็จะมีการไปทำบุญไปถวายกฐินกันอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับที่สมุทรปราการเนี่ยเขามีงานที่เกี่ยวเนื่องเหมือนกันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศาสนาพุทธนี่แหละครับเชิญไปเที่ยวชมประเพณีโยนบัวเคยเห็นไหมไม่เห็นนะเขาจะมีแต่ยังไม่เคยไปร่วมโยนบัวลงไปนะครับแล้วเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยและหนึ่งเดียวในสมุทรปราการที่วัดบางพลีใหญ่ในพิธีงานโยนบัวของหลวงพ่อโตบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่
สำหรับประเพณีโยนบัววัดบางพลีใหญ่เริ่มมาตั้งแต่10ตุลาคมเนี่ยนะฮะก็คือวันกี่วันแล้ว 5-6 วันมาแล้ววันนี้วันที่16นะแต่ว่าจะจัดไปจนถึงเหลืออีก3วันแล้วมั้ง16 17 18นะ3วันแล้วนะฮะจนถึง18ตุลาคม2567ครับและก็วันนี้เนี่ยนะฮะ16ตุลาคมเนี่ยนะครับในเวลา7นาฬิกาตอนนี้เดี๋ยวเหลือ15นาทีพิธีโยนบัวก็จะเริ่มขึ้นเป็นพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตเขามีการประกวดขบวนเรือสวยงามด้วยแล้ววันพรุ่งนี้วันที่17ตุลาคม8โมงเช้าทำบุญวันออกพรรษานะฮะไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้สิเนาะวันที่17วันออกพรรษาทำบุญออกพรรษา8โมงเช้าผมเชื่อว่าทุกวัดทั่วประเทศแหละทำพร้อมกันหมดเลยช่วงเช้าๆแล้ววันที่18หลังออกพรรษาอีกวันหนึ่งเวลา8นาฬิกาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะผมว่านี่น่าจะเป็นกำหนดการคร่าวๆที่วัดทุกวัดทั้งประเทศประมาณนี้เลยนะครับ17ตุลาคมทำบุญออกพรรษาตั้งแต่8โมงเช้าแล้ว18ตุลาคมประมาณ8โมงเช้าเหมือนกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะครับไปที่นครพนมนะคะก็เตรียมแล้วเช่นกันนะคะนายชวนินวงสถิตจิรการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมลงพื้นที่เมื่อวานตรวจเยี่ยมการจัดทำเรือไฟทั้ง12อำเภอจะไหลเรือไฟกันคืนวันออกพรรษาคืนวันพรุ่งนี้นะคะ17ตุลาคม2567ตอนนี้เรือทุกลำมีความพร้อมที่จะออกโชว์อวดความสวยงามกลางลำน้ำโขงแล้วค่ะแต่ละลำก็ตกแต่งจุดเด่นแตกต่างกันไปนะคะซึ่งไฮไลท์ของงานภาคเช้าวันที่17วันพรุ่งนี้จะมีพิธีรำบูชาพระธาตุพนมที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรวิหารภาคบ่ายจะเป็นขบวนรถอัญเชิญไฟพระฤกษ์ขบวนแห่ปราสาทผึ้งพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์พิธีทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟส่วนช่วงค่ำไหลเรือไฟก็ต้องดูไฟมันก็ต้องมืดก่อนนะช่วงค่ำก็ถึงมาชมการไหลเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอได้ขนาดเรือไฟความยาวตั้งแต่30ถึง80เมตรความสูง25ถึง30เมตรเลยทีเดียวประดับตกแต่งด้วยตะเกียงไฟกว่า 20,000 ถึง 30,000 ดวงแล้วก็มีบินโดรนด้วยนะคะ500ลำมีกระทงสายอีก 5,000 ดวงริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมน่าจะสวยงามมากมายใครอยู่ใกล้ๆตรงนั้นไปชมกันได้ค่ะมาอีกประเภทนี่หนึ่งพาลงใต้กันพี่น้องเออจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาเหมือนกันพุทธศาสนาเหมือนกันครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เขาเตรียมพร้อมแล้วเหมือนกันจัดงานประเพณีลากพระและแข่งเรือยาวถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่10แล้วนะโดยมีนายสมชายลิ่มพันนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางพร้อมด้วยนายนิคมหอยแก้วปลัดอำเภอฉวางร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งประเพณีลากพระเนี่ยและก็แข่งเรือยาววันออกพรรษาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่อำเภอฉวางได้จัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า100ปีแล้วนะคุณนานแล้วนะประเพณีโบราณและเป็นกิจกรรมที่เป็นการทำบุญสร้างกุศลครั้งสำคัญวันหนึ่งเพราะตรงกับวันออกพรรษาโดยชาวบ้านชาวช่องนี่จะนำอาหารคาวหวานมาถวายพระตามประเพณีโบราณสำหรับการจัดงานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่าง16นี่วันนี้ก็มีแล้วนะงานนะเริ่มวันแรกเริ่มวันแรกแต่พรุ่งนี้สำคัญเลยวันออกพรรษามีงานเด็ดๆเลยพรุ่งนี้แต่วันนี้เริ่มงานแล้วนะครับ16ไปจนถึงหลังพรรษาวันหนึ่งคือ18ตุลาคม2567หลังออกพรรษาที่ไหนริมแม่น้ำตาปีตำบลฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีการแข่งเรือยาวใน4ประเภทคือเรือรุ่นใหญ่พิเศษชายฝีพายตั้งแต่20คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน22คนเรือรุ่นใหญ่ชายฝีพายตั้งแต่16คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน18คนแล้วก็เรือรุ่นกลางฝีพายตั้งแต่12คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน14คนเรือรุ่นเล็กชายฝีพายตั้งแต่8คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน10คนมีเรือรุ่นจิ๋วอีกฝีพาย5คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน6คนแล้วก็ภายในงานยังมีการแสดงมหรสพกิจกรรมการแสดงต่างๆมีเวทีคอนทรงคอนเสิร์ตดนตรีสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงจิตบันเทิงใจให้ชมฟรีกันทุกวันนี่จัดมากว่า100ปีแล้วอ่ะนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งนานแล้วนะครับแข่งเรือยาวนี่คุณเคยดูไหมเคยดูแต่ในทีวีเออนั่นแหละโอ้เวลาเชียร์นี่สนุกชอบ
คนภาคอ่ะคนภาคภาคให้เราแบบลุ้นตื่นเต้นไปด้วยนะฮะคือการแข่งขันเรือนี่ก็แข่งกันไปแต่มันตรงคนภาคเนี่ยคุณบุญมาเคยภาคไหมคะโอ้ไม่เคยแต่ผมทำได้นะลองไหมคะอ่ะลองไหมล่ะอ่ะสักนิดนึงเอาละครับตอนนี้เรือมังกรหนีโอ้โหเรือกบแซงเรือกบจี้โอ้โหแบบเสียงเขานี่ฟังแล้วรู้สึกอารมณ์มันขึ้นอ่ะแล้วมันก็แบบมันส่งอารมณ์เนาะช่วยกันเชียร์สนุกสนานมากมายครับสนุกสนานอ่ะไปที่ทางเหนือกันหน่อยไปแม่ฮ่องสอนค่ะที่อำเภอปายนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานฤดูหนาวอำเภอปายค่ะชื่อว่ามนเมืองปายในวันที่26-30ตุลาคมนี้ที่ลานกิจกรรมตลาดวันพุธบ้านแสงทองเวียงใต้หมู่ที่8ตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายในงานจะมีกิจกรรมบันเทิงมหรสพต่างๆมากมายนะคะเช่นการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นท้องที่อำเภอปายการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งการเดินแบบเพื่อการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุกเสน่ห์ผ้าเสน่ห์ปายมีการประกวด Miss Queen of Pai เวอร์ชั่น2การแข่งขันชกมวยไทยศึกระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปายเป็นต้นค่ะก็ไปท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวอำเภอปายกันได้นะคะ 26-30 ตุลาคมค่ะไปลงใต้กันอีกรอบหนึ่งไปจังหวัดพังงาไม่ไกลจากนครศรีธรรมราชเหมือนกันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศเปิดการท่องเที่ยวแล้วนะในทะเลอันดามันพื้นที่หมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์นะครับตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาตั้งแต่15ตุลาคมคือเมื่อวานมาแล้วไปจนถึง15พฤษภาคมปีหน้าเลย2568ซึ่งแบ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้เขาเรียกวันเดย์ทริปวันละ 3,325 คนกำหนดจำนวนคนด้วยนะครับและก็กิจกรรมดำน้ำลึกอีก525คนต่อวันรวมทั้งหมดไม่เกิน 3,850 คนต่อวันซึ่งบรรยากาศในพื้นที่บ้านทับละมุตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานี่เรียกว่าตอนนี้คึกคักมากเลยทีเดียวครับใช่ค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างชาติด้วยเดินทางมาลงทะเบียนกันรับอุปกรณ์การดำน้ำตื้นเตรียมลงเรือกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวหลังจากหยุดไปถึง5เดือนที่เขาปิดเกาะในช่วงนั้นเพื่ออะไรครับทำไมต้องปิดคุณจันทิมารู้ไหมเพื่อการฟื้นฟูชีวิตระบบนิเวศปะการังทะเลริมชายฝั่งไงถ้าให้แบบเที่ยวกันทั้งปีเนี่ยไม่ได้ฟื้นกันนะปะการังความสวยงามจะหายไปเลยครับหยุดไป5เดือนเพื่อฟื้นฟูปะการังในช่วงฤดูมรสุมด้วยทำให้ธรรมชาติมันฟื้นฟูและกลับมาสวยงามให้ได้ชมกันครับไปท่องเที่ยวกันได้นะคะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับบริษัทโอท็อปไทยเพื่อสังคมจำกัดเชิญชวนมาเที่ยวงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปชื่อว่าของดีชายแดนใต้แอนโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองร้อยเอ็ดเริ่มจัดกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมที่บริเวณโดมแอร์หน้าห้างโรบินสัน101อำเภอเมืองจังหวัด101โดยจะมีผู้ประกอบการโอท็อปได้นำสินค้ามาให้ได้เลือกซื้อในเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมด้วยชมชิมช็อปสินค้าหัตถกรรมอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายชนิดจากทั่วประเทศรวมถึงสินค้าโอท็อปจากภาคใต้ด้วยมาชิมอาหารใต้รสเด็ดกันได้นะคะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้มีกิจกรรมบนเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งงานไปร่วมชมกันได้ค่ะไปภาคอีสานกันหน่อยเมื่อกี้ภาคอีสานร้อยเอ็ดแล้วไปอีกจังหวัดหนึ่งร้อยเอ็ดเนี่ยเห็นไหมฮะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะการที่โอท็อปมีการเขาเรียกว่าเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายกันไปจัดที่นู่นที่นี่โอท็อปทางอีสานก็ลงไปทางใต้ใช่ใช่โอท็อปทางใต้ก็ลงไปอีสานไปเหนือโอท็อปเหนือก็ลงมาทางใต้ด้วยจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียนรู้ซึ่งกันกลายเป็นเราคือหนึ่งเดียวกันคนไทยด้วยกันทั้งประเทศมุกดาหารนี่ก็มีงานเหมือนกันนะครับแข่งเรือยาวอีกแล้วคุณหลายที่ตอนนี้แข่งเรือยาวสนุกสนานมันกันไปเลยช่วงออกพรรษาใช่ครับนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารบอกมาว่าจังหวัดมุกดาหารนี่จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษาเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งโขงกับทางลาวด้วยประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้วลีที่ว่าตีช้างน้ำนองแข่งเรือยาวโบราณสารประเพณีสองฝั่งโขงเชื่อมโยงไหลกระจู้
ณบริเวณลานหน้าท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ15ไปจนถึง17ตุลาคมวันออกพรรษานั่นแหละครับโดยมีคณะจากแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านหลิงทองแสงตาวันรองเจ้าแขวงสวรรณเขตและได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณเขตมาร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับค่ะ อยู่ใกล้ทางนู้นไปเที่ยวงานกันได้นะคะเรียกว่าได้ทั้งประเพณีได้ทั้งพุทธศาสนาแล้วยังได้ความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยลาวพี่น้องกันด้วยครับค่ะนอกจากนี้ที่อุทัยธานีนะคะเมื่อวานนี้มีกิจกรรมเช่นกันนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เป็นประธานจัดพิธีทำบุญบวงสรวงศาลหลักเมืองประจำจังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณศาลหลักเมืองนะคะซึ่งเสาหลักเมืองของจังหวัดอุทัยธานีนี้แกะสลักด้วยไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นไม้มงคลของประเทศไทยส่วนยอดเสาแกะเป็นรูปบัวแก้วดูสวยแล้วก็เป็นมงคลเมื่อสร้างเสาหลักเมืองแล้วเสร็จได้ประกอบพิธียกตัวเสาหลักเมืองสถิตในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2521ส่วนอาคารศาลหลักเมืองสร้างเป็นทรงสูงมีประตู4ทิศหลังคาสร้างแบบยอดพระปรางหรือเรียกว่าทรงจัตุรมุขนั่นเองค่ะครับเอาอีกข่าวหนึ่งเพิ่งมาสดๆตอน 6:00 น.เช้าเมื่อสักครู่เลยเพชรบุรีใกล้กทม.นี่เรียกว่าเทศบาลเมืองเพชรบุรีพร้อมอสม.เดินรณรงค์ป้องกันน่าจะเดินตั้งแต่เมื่อวานและส่งข่าวมาเช้าวันนี้เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนนะครับเร่งสร้างเครือข่ายรณรงค์ให้ครอบคลุมทั้ง17ชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยนะครับที่นี่เอาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายจังหวัดตอนนี้ที่เข้าสู่เขาเรียกว่าฝนน่ะมันมีเรื่องยุงลายลูกน้ำต่างๆนะครับของเทศบาลเมืองชุมเมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาก็มีอสม.เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนแล้วก็สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้ง17ชุมชนมาตรการเหมือนเดิม3เก็บ3โรคอะไรต่างๆก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วไม่ต้องจะขยายความกันมากมายเอาเป็นว่าดูให้ดีภายในบ้านรอบบ้านในชุมชนมีแหล่งแพร่พันยุงหรือไม่มีน้ำขังหรือไม่ก็ไปช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตากันครับเพื่อป้องกันลูกหลานเราและตัวเราเองจากโรคไข้เลือดออกนั่นเองครับท้ายรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะใน Facebook Live ยังอยู่เหนียวแน่นกัน127ท่านเลยครับทั้งคุณสุเมธเรืองอยู่คุณอนงอ่อนจิตนะคะอีกหลายๆท่าน คุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณโกไทยใสศรัทธาคุณพงษ์นเรศปราบสกุลอำเภอนางรองเช้านี้อากาศมืดครึ้มเย็นสบายดีครับอยู่จังหวัดอะไรคุณบุญมานางรองจำได้ไหมคะน้ำตกนางรองผมจำไม่ได้ จำไม่ได้ไม่เป็นไร คุณอักษรสวรรค์แก้วบัวพันธ์บอกว่าอายุ67ปีแล้วค่ะไม่เคยเป็นไข้เป็นหนาวรักษาสุขภาพตัวเองอยู่ในเกณฑ์ปกติหน้าหนาวต้องกินดอกแคร์เขาบอกอ๋อเป็นมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์นะดูแลสุขภาพในดูแลด้วยวิถีแห่งธรรมชาติใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเรียกว่าน้อยครั้งที่จะใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอันนี้ดีนะดีดีดีใช้ธรรมชาติบำบัดรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้วันนี้ไม่ร้องเพลงแล้วไม่ทันแล้วเนาะแค่นี้ก่อนนะได้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย